งานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6ชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัล 19-21 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ Money Bits ประจำวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel ค่ะวันนี้อยู่กับคุณณัฐธิรดาเอื้อพิบูลวัฒนาและดิฉันวิมลวรรณเศรษฐถาวรค่ะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจนะคะหลากหลายตัวเลยทีเดียวค่ะที่เปิดเผยกันออกมาแล้วก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น PMI หรือว่า CPI ดัชนีตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะคะซึ่งเช่นเดียวกันกับบ้านเราค่ะวันนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเหมือนกันปรากฏว่าในเดือนมกราคมนะคะยังคงติดลบอยู่ที่ระดับ 0.53% ค่ะสาเหตุหลักๆนั้นเป็นเพราะว่าทิศทางของราคาน้ำมันและราคาสินค้าเกษตรนั้นยังคงมีทิศทางของการปรับตัวลดลงซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มนะคะที่หลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของเจ้ากระทรวงพาณิชย์ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนี้กันค่ะอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญค่ะอย่างธุรกิจของประกันชีวิตในปีนี้เขาบอกว่ามีการตั้งเป้านะคะจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะบอกว่าในปีนี้จะมีการตั้งเป้าเบี้ยรับรวมกว่า 100,000 ล้านบาทนอกจากนี้จะมีการบุกตลาด AEC มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาติดตามกันค่ะซึ่งถือว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนนั้นติดตามปัจจัยความผันผวนถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นนั้นจะสามารถปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็พลิกกลับมาถ้าหากว่าเทียบจากระดับณปัจจุบันสักประมาณ 1,300 จุดเนี่ยปรับตัวขึ้นมากว่า 1% นะคะเมื่อเทียบจากสิ้นปี2558ผ่านมาร่วมเดือนหลังจากที่ปรับตัวลดลงต่ำไปที่ระดับ 1,220 จุดนะคะดังนั้นพอมาดูทิศทางของการลงทุนในช่วงนี้ก็เลยต้องจับตาแวดวงของการลงทุนเป็นพิเศษถ้าหากว่ามองไปในค่ำคืนวันนี้ค่ะที่ทิศทางของดาวโจนส์ล่วงหน้าปรากฏว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะสาเหตุหลักๆนั้นสืบเนื่องมาจากทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกนั่นก็คือราคาน้ำมันนั่นเองค่ะที่มีการปรับตัวลดลงไปนะคะถ้าหากว่าเรามองที่ราคาล่าสุดนะคะสำหรับทิศทางของราคาน้ำมันล่าสุดนั้นนะคะเวสเท็กซัสนั้นปรับลดลงไป1.20 เซนต์นะคะลงมายืนอยู่ที่32.42 เซนต์นะคะปรับลดลงไป 3.57% ในขณะที่เบรนท์เองปรับลดลงมา 2.42% ค่ะมาอยู่ที่ระดับ35.12 เซนต์นะคะลดลงมา87 เซนต์พอเห็นปัจจัยนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นหลังจากที่วันนี้จีนมีการเปิดเผยตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการที่ปรับตัวลดลงมายังอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้านะคะดังนั้นก็เลยมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกในการที่จะใช้น้ำมันเนี่ยจะส่งผลนะคะต่อความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตดังนั้นปัจจัยนี้ก็เลยส่งผลทำให้ดาวโจนส์ล่วงหน้าค่ะปรับลดลงไปนะคะดาวโจนส์นั้นปรับลดลงไป 0.77% สำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ S&P 500นะคะฟิวเจอร์ปรับลดลงไป 0.82% Nasdaq ปรับลดลงไปเช่นกันค่ะ 0.69% ค่ะประเด็นทิศทางภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีการปรับตัวลดลงรวมไปถึงราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะก็สะท้อนไปยังตลาดหุ้นของยุโรปด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ตอนเปิดตลาดมาตลาดหุ้นยุโรปจะปรับบวกขึ้นมาแต่ว่าวินาทีปัจจุบันมีการปรับตัวลดลงไปแล้วนะคะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญของหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีก็พบว่าชะลอตัวลงไปอยู่ที่ประมาณ 52.3 ในเดือนมกราคมค่ะนอกจากนี้นะดัชนี PMIภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนมกราคมก็ปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ระดับ 52.3 นะซึ่งตรงนี้บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจเขาก็ยังมีการปรับตัวลดลงอยู่นะคะโดยสเปนเนี่ยถือว่าเป็นตัวประเทศที่มีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ขยายตัวสูงสุดค่ะส่งผลให้ตอนนี้นะฟุตซี่ร้อยมีการติดลบลงไป 1.33% ค่ะขณะที่ CAC40 ลดลงไป 1.38% และ DAX นะคะปรับตัวลดลงไป 1.23%ไปดูที่บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดโซนเอเชียกันบ้างนะคะบรรยากาศความสดใสที่สืบเนื่องมาจากมาตรการที่เข้ามาดูแลเรื่องของสภาพคล่องของญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินนั้นจะฝากเงินไว้กับทางด้านของ BOJ ลงไปเป็นระดับติดลบ 0.1% นั้นยังคงสร้างความ
หวังเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกลับมาในตลาดเอเชียและก็ตลาดเกิดใหม่ด้วยรวมไปถึงการลงทุนในญี่ปุ่นด้วยดังนั้นค่ะวันนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มส่งออกก็ยังคงได้รับอานิสงส์ที่ดีนะคะเนื่องจากทิศทางของค่าเงินเยนนั้นมีการอ่อนค่าบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิเคอิก็เลยปรับตัวสดใสค่ะ 1.98% ในขณะที่ตลาดอื่นๆนั้นรับปัจจัยเชิงลบเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของจีนที่มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI นะคะทั้งภาคการผลิตและบริการที่ออกมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ยังคงมีทิศทางของการชะลอตัวปัจจัยดังกล่าวนั้นก็เลยส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวนะคะของตลาดหุ้นในโซนของเอเชียบางตลาดนั้นปรับตัวลดลงไปเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะอย่างฮ่องกงหั่งเส็งเนี่ยนะคะปรับเริ่มไป 0.45% สเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไป 1.02% ค่ะในขณะที่ไปดูที่โซคอมโพสิตนะคะสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.67% นะคะเพิ่งมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ออกมาปรับตัวดีขึ้นนะคะ 1.2% ถือว่าสูงสุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมาส่วนไต้หวันนั้นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.14% เซี่ยงไฮ้ค่ะปรับลดลงไป 1.78% นะคะวันนี้หุ้นตัวใหญ่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะการลงทุนและก็ภาวะเศรษฐกิจของจีนค่ะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุผลจากเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าความชัดเจนที่เศรษฐกิจจีนมีการปรับตัวลดลงการลงทุนทองคำค่ะก็ถือว่าจะได้รับปัจจัยบวกเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะมองหาสินทรัพย์การปลอดภัยสำหรับการลงทุนค่ะขณะเดียวกันนะวันนี้ราคาทองคำบ้านเรามีการปรับเปลี่ยนแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้นะในสัปดาห์นี้ยังมีอีกตัวเลขสำคัญหลายๆตัวเลยค่ะที่นักลงทุนทองคำยังต้องจับตาค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของกรณีที่สหรัฐจะเปิดเผยถึงดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กในเดือนมกราคมนะนอกจากนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนมกราคมด้วยค่ะซึ่งทำให้ตอนนี้นะทิศทางของราคาทองคำมีการปรับบวกขึ้นมาค่ะราคาทองคำโคเมกนะบวกขึ้นมา 0.67% ยืนอยู่ที่ 1,123.90 เหรียญค่ะขณะเดียวกันนะราคาทองคำบ้านเราในวันนี้เปิดตลาดมาปรับตัวขึ้นมาครั้งเดียวค่ะ50บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งนะรับซื้อ 18,850 บาทขายออก 18,950 บาทค่ะขณะที่ทองรูปพรรณนะรับซื้อ 18,571 บาทขายออก 19,350 บาทค่ะดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนในทองคำเนี่ยดูค่อนข้างสดใสนะคะยังคงมีทิศทางของการปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาเกือบ10-20เหรียญนะคะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายแบบนี้ปรากฏว่าถูกลดทอนลงไปด้วยทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการแข็งค่าขึ้นนะคะจากการประกาศใช้มาตรการของ BOJ นั่นเองค่ะเงินเยนของ BOJ เนี่ยนะคะมีทิศทางของการอ่อนค่าแต่ว่าเงินสกุลอื่นๆนั้นกลับมีทิศทางของการแข็งค่าเช่นเดียวกับเงินบาทบ้านเรานะคะมาตรวจสอบการสำหรับวันนี้ค่ะเปิดตลาดนะคะที่ระดับ35.73-75 บาทแต่ว่ามาปิดตลาดที่ระดับ35.59-61 บาทค่ะเนื่องจากช่วงนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าอานิสงส์จากการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบของ BOJ นั้นจะช่วยหนุนนำทำให้มีเม็ดเงินลงทุนส่วนนึงเนี่ยไหลกลับเข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะโดยในระหว่างวันการอ่อนค่านั้นนะคะลงไปทำจุดสูงสุดที่ระดับนะคะ35.75 บาทและระดับของการแข่งค่านั้นก็ลงมาอยู่ที่35.60 บาทค่ะส่วนทิศทางของค่าเงินยูโรนะคะตรวจสอบกันซะหน่อยค่าเงินยูโรนั้นนะคะเปิดตลาดในช่วงเช้านะคะอยู่ที่ระดับ 1.0858ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะในขณะที่ 1.0858 นั้นเป็นการปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะเปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ 1.0847 ดอลลาร์ต่อยูโรก็ถือว่าปิดตลาดแข็งค่าขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูสัญญาณจากทิศทางของค่าเงินเยนก็อ่อนค่ามาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวค่ะอยู่ที่ระดับ 121.20 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาทนะคะยังคงประเมินว่ายังมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้โดยวันพรุ่งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแข็งค่านะคะไปอยู่ในกรอบสักประมาณ35.50-35.70 บาทค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นบ้านเราบ้างค่ะวันนี้ปิดปรับ
ตัวลดลงไปเล็กน้อยนะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคค่ะปัจจัยในประเทศนะวันนี้เป็นเรื่องของการขายหุ้นในกลุ่มของสื่อสารหรือว่าตัวทูค่ะเป็นแรงกดดันทำให้วันนี้ภาวะตลาดหุ้นบ้านเราปิดปรับตัวลดลงมาได้ค่ะโดยวันนี้นะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดปรับลดลงไป 3.64 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,297.34 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,319.05 ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติโดยคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรันกุลนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์มีการเปิดเผยค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีแกว่งตัวทั้งในแดนบวกและแดนลบจากแรงซื้อและแรงขายของหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มสื่อสารคือทูค่ะที่มีแรงเทขายทำกำไรออกมาหลังจากแจ้งการเพิ่มทุนส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงและกดดันตลาดหุ้นไทยซึ่งก็จะมีผลต่อหุ้น CPF ให้ราคาปรับตัวลดลงตามไปด้วยเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่า CPF จะต้องมีการนำเงินช่วยเหลือทูซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำหรับแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะตลาดยังมีทิศทางทรงตัวแกว่งตัวได้ทั้งแดนบวกและแดนลบติดตามการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศและตัวเลข PMI ของสหรัฐค่ะซึ่งตรงนี้จะบ่งชี้ไปถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่มองแนวต้านค่ะ 1,292 จุดส่วนแนวรับนะ 1,313 จุดค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างสดใสนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นได้มายืนเหนือระดับ 1,300 จุดได้ก็คงจะต้องรอติดตามกันด้วยว่าแนวโน้มการซื้อขายในช่วงระยะเวลาถัดไปนั้นจะเป็นเช่นไรเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องติดตามถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไปมองความเคลื่อนไหวของรายหลักทรัพย์กันบ้างไปเจาะในกลุ่มของการเดินเรือนะคะหรือว่าทางด้านของ TTA แล้วก็ PSL ค่ะ TTA Tourismไทยแล้วก็ PSL Precious Shipping นะคะวันนี้ราคานั้นมีการปรับตัวลงมานะคะค่อนข้างลึกแล้วก็เริ่มมีการขยับปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนคงจะได้ติดตามปัจจัยเรื่องราวของค่าระวางเรือนะคะที่มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปกระทบต่อรายได้ของหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะคะโดยปัจจัยต่างๆนั้นก็คงจะมองในเรื่องของความต้องการใช้เรือแล้วก็ในเรื่องของซีซั่นนะคะที่อาจจะปรับตัวลดลงไปดังนั้นเรามาตรวจสอบกันดูค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของการมองหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะคะจากMaybank Kim Eng ประเทศไทยระบุบอกว่าหุ้นทั้ง2ตัววันนี้เนี่ยราคาเริ่มขยับขึ้นมาได้นะคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงไปค่อนข้างต่ำตอนนี้เนี่ยถ้ามองเป็นจังหวะของการเข้าซื้ออาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะเนื่องจากมองว่าดูภาวะตลาดเรือแล้วค่าระวางเรือเนี่ยต่ำลงมามากอาจจะไปกระทบกับผลประกอบการของบริษัททั้งสองได้ให้ออกมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักค่ะโดย TTA หรือว่า Tourism Thai นั้นให้ราคาเป้าหมายของหุ้นเอาไว้ที่20บาทนะคะโดยช่วงเช้านั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางด้านของ TTA นั้นก็มีการทำดีลหลายรายการเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เพิ่มทุนไปช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คนสลับกลับมาเล่นที่ PSL หรือว่า Precious Shippingค่ะซึ่งมองแล้วธุรกิจพื้นฐานของธุรกิจเดินเรือนี่นะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แนะนำขาย PSL นะคะด้วยราคาเป้าหมาย6บาท60สตางค์ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับราคาเป้าหมายลงอีกในอนาคตนะคะซึ่ง PSL นั้นมองว่าไซเคิลธุรกิจตอนนี้เนี่ยอาจจะประเมินพลาดไปทำให้มีการซื้อเรือใหม่เข้ามามากซึ่งการซื้อเข้ามามากนั้นก็จะไปส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยที่มากขึ้นขณะที่เรือเก่าก็ขายไม่ได้ราคานะคะจึงมองว่า PSL นั้นอาจจะมีสภาพคล่องที่ตึงตัวค่ะวันนี้ราคาหุ้นทั้ง2ตัวมาตรวจสอบกันสักหน่อยนะคะ TTA นั้นปรับเพิ่มขึ้นมา 6.49% ปิดตลาดที่8บาท20สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ PSL นะคะปรับเพิ่มขึ้น 3.66% ปรับเพิ่มขึ้น18สตางค์ปิดตลาดที่5บาท10สตางค์ค่ะอีกหนึ่งตัวค่ะที่มีการเคลื่อนไหวรอบวันที่น่าสนใจนะก็คือหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ค่ะวันนี้ทางธนาคารกรุงไทยนะมีการออกมาปฏิเสธข่าวลือแล้วนะบอกว่าที่มีข่าวออกมาว่าธนาคารกรุงไทยจะไปซื้อกิจการและควบรวมธนาคารด่านไทยหรือว่า TMB กับธนาคารธนชาติค่ะซึ่งทางด้านของคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่จากธนาคารกรุงไทยมีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นอาจถูกจับควบรวมกับธนาคารด่านไทยหรือ
ือว่า TMB และธนาคารธนชาติหรือว่า T-Bank เพื่อสร้างความแข็งแกร่งตอนนี้นะธนาคารยังไม่มีแผนซื้อกิจการหรือว่าควบรวมกิจการกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีแกปของคู่เทียบทั้งในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรและที่สำคัญราคาหุ้นยังไม่แข็งแรงพอที่จะเอื้ออำนวยให้ไปควบรวมหรือว่าซื้อกิจการของธนาคารอื่นๆค่ะซึ่งภารกิจหลักของธนาคารในขณะนี้ก็คือทำให้ธนาคารกรุงไทยในประเทศไทยให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเสียก่อนอย่างไรก็ตามนะคุณวรภักมีการยอมรับค่ะบอกว่าการที่ธนาคารของไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นธนาคารในระดับภูมิภาคการเปิดทีละสาขาอาจจะไม่ทันแต่ควรขยายออกไปด้วยการเทคโอเวอร์ธนาคารต่างประเทศเพื่อที่จะขยายธุรกิจแต่ว่าอุปสรรคของธนาคารไทยในขณะนี้ก็คือขนาดที่ยังเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคดังนั้นหากธนาคารของไทยรวมถึงธนาคารกรุงไทยจะขยายสู่ภูมิภาคอื่นต้องเริ่มต้นที่สร้างขนาดของกิจการภายในประเทศให้ใหญ่ขึ้นก่อนค่ะซึ่งวันนี้นะ KTB ปิดไป 17.50 สตางค์ปรับบวกขึ้นมา10สตางค์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นมา 0.57% ขณะที่ TMB วันนี้ปิดไปได้ที่ 2.56 สตางค์ปรับตัวลดลงไป 0.78% ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้กันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6ชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัลพบเงื่อนไขสุดพิเศษจากกว่า30ธนาคารสถาบันการเงินการลงทุนทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่กู้ได้ทุกอย่างดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ลงทุนได้ทุกเรื่องหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้อนุพันธ์เงินฝากพันธบัตรสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตสุขภาพวินาศภัยพบกัน 19-21 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาจัดโดยการเงินธนาคารทำการแบบมีเงินเก็บออมแบบผมสิแบบคุ้มครองเพื่อครอบครัวดีกว่าดีกว่าไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะ Settrade.com เว็บไซต์อันดับหนึ่งด้านข้อมูลการลงทุนซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์สำหรับนักลงทุนมือใหม่และมือโปรได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นยูโคดจดจำหลักทรัพย์3อันดับล่าสุดที่ผู้ใช้งานเรียกดู SAA Consensus แสดงความเห็นนักวิเคราะห์พร้อมราคาเป้าหมายรวมคลิปการลงทุนที่วิดีโอเซ็นเตอร์ฟังก์ชันดีๆสำหรับนักลงทุนมือใหม่ไม่พลาดหุ้นที่กำลังจะเข้าตลาดใน Upcoming IPOแถลงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งสดตรงและย้อนหลังกับ Opportunity Day พร้อมต่อติดทันทีในทุกโซเชียลมีเดียพบกับฟังก์ชันใหม่ของ Settrade.com ที่ช่วยตอบโจทย์ในทุกการลงทุนของคุณคลิกเลย www.settrade.comTrue Corporation ธนาคารไทยพาณิชย์วันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นก็ถือว่าปรับตัวลดลงมานะคะต่ำกว่าระดับ 1,300 จุดเล็กน้อยนะคะแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกันค่ะกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะคะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณพเดิมภพคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณพเดิมภพคะวันนี้เปิดตลาดมาสัปดาห์แรกของวันแรกด้วยค่ะก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะตลาดหุ้นบ้านเราวันพรุ่งนี้เราประเมินทิศทางจะเป็นยังไงดีคะครับผมก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของตัวฟันโฟนะจะสังเกตว่าอินเด็กซ์ขึ้นไปตอนสายๆนะครับประมาณสัก 1,308 จุดแต่สุดท้ายก็มีการปรับลดลงแสดงว่าณตอนนี้แรงขายทางกำไรระยะสั้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่นักทุนมีการคาดหมายกันที่เงินบาทเราแข็งค่าขึ้นแล้วก็ฟันโฟที่ไหลกลับเข้ามาในส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับก็ทำให้นั้นมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นแล้ววันศุกร์นะครับก็มีข่าวประเด็นเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับหรือ BOJ ก็มีการปรับลดดอกเบี้ย
ติดลบ 0.1% นะครับก็ทำให้มีมุมมองเป็นในทางบวกนะครับในเรื่องของฟันดัมเบลฟันโฟแต่จุดหนึ่งที่เราคิดว่าผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยเรามองว่าจะไม่เยอะนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสำรองนะครับที่ได้มีการปรับลดลง 0.1% ดอกเบี้ยเนี่ยปรากฏว่ามีผลเพียงแค่ 5% ของรีเซิร์ฟที่สถาบันการเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางยุโรปญี่ปุ่นนะครับหรือ BOJ นะครับงั้นผลในเรื่องของตัวการที่จะคุณพลเมืองคะมาสู่ Emerging Market เนี่ยผมมองว่าจะมีไม่มากครับค่ะถ้าหากว่าเรามองจากสัญญาณการซื้อสุทธิของนักทุนต่างชาติวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าเขายังคงมีทิศทางของการขายสุทธิอยู่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่ถือว่าในสถิติที่ผ่านมาแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมคือถ้าสังเกตนะครับในช่วงของไตรมาสที่1นะครับเดือนกุมภาพันธ์มีนานะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ตลาดหุ้นไทยจะมีการปรับตัวขึ้นนะแล้วก็แรงซื้อของต่างประเทศจะเริ่มกลับมาซึ่งผมมองว่าปีนี้นะครับคงจะเกิดขึ้นซ้ำนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือการที่ BOJ มีการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะส่งผลต่อธนาคารกลางอื่นๆนะครับที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยตามไปด้วยหรือว่าอาจจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเช่นธนาคารกลางยุโรปนะครับวันนี้ต้องดูถ้อยแถลงของคุณบาร์กี้นะครับประธานธนาคารกลาง ECB หรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยว่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรซึ่งผมมองว่าน่าจะส่งสัญญาณตามของตามตัว BOJ นะครับรวมไปถึงทางสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเราเชื่อว่าดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยตอนนี้นะในตลาดตัวเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยเลื่อนไปอีกแล้วนะครับเดิมเนี่ยเขาจะขึ้นครั้งแรกนะครับในปีนี้คือมิถุนายนนะครับได้ปรับขึ้นเป็นกันยายนแล้วก็ล่าสุดตอนนี้คือพฤศจิกายนนะครับก็แสดงว่าในมุมของฟันโฟเนี่ยผมก็เชื่อว่าทิศทางคงไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็คือว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในการประกาศก็คือช่วงของกลางเดือนนี้นะครับอาจจะออกมาไม่ดีนะทำให้ตลาดหุ้นจะค่อนข้างผันผวนครับค่ะความเสี่ยงที่บอกว่าผลประกอบการที่อาจจะออกมาไม่ดีทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนยังมีความเสี่ยงจากเรื่องอื่นอีกไหมคะที่จะมากระทบกับตลาดหุ้นไทยค่ะครับผมคือความเสี่ยงของเรื่องของผลประกอบการนะครับผมมองว่ามีแต่ว่าอาจจะเป็นบอกด้านบวกนะครับเพราะว่าถ้าเรามองคือผลประกอบการในปีที่แล้วคือปี2558นะผมเชื่อว่าจะออกมาเซอร์ไพรส์ชางลบนะครับแต่ก็เชื่อเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรามองภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคการบริโภคนะครับแล้วก็ภาคการลงทุนเนี่ยปรากฏว่าไตรมาสที่4เริ่มมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าการส่งออกอาจจะชะลอตัวนะครับซึ่งเราอาจจะเริ่มเห็นนะครับในช่วงของหลังจากที่มีการปรับผลประกอบการทั้งปีของปีที่แล้วแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าปีนี้อาจจะมีการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นนั่นคือความเสี่ยงแต่ว่ามองทางบวกนะครับแต่ถ้าเพิ่มความเสี่ยงที่เพิ่มเติมนะครับผมมองประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอาจจะเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมเป็นต้นไปหลังจากที่ BOJ ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นตัวหรือเปล่าหรือแม้แต่ประเทศจีนเองนะที่คาดว่าจะมีการลด RR เนี่ยแล้วเศรษฐกิจจีนนั้นฟื้นตัวหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงในระยะยาวที่เรามองว่าณวันนี้นะครับความเสี่ยงตรงนี้ยังน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับทำให้ทิศทางของหุ้นนั้นอาจจะไปไม่ได้ไกลนับรวมไปถึงในราคาปัจจุบันนะครับถ้าดูตัวกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 90.1 บาทต่อหุ้นเนี่ย PE forward ในปีนี้ถ้าขึ้นไปสัก 1,300 ต้นๆเนี่ยมันอยู่ที่ 14.5 เท่านับซึ่งปกติแล้ว 14.5 เท่าเนี่ยเป็นตัว PE forward ที่มันจะแพงนั้นความเสี่ยงจะมีประเด็นก็คือเรื่องของความแพงด้วยครับผมค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เริ่มพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองของไทยเราให้น้ำหนักประเด็นความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างไหมคะครับผมคือประเด็นเรื่องของการเมืองถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงกับเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะมีภาควิจารณ์กันบ้างนะครับแต่ว่าท่านยกก็ฟันธงแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งกันในช่วงของปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงเล็กน้อยนะครับผลกระทบในเชิงลบต่อจิตวิทยาเนี่ยผมมองว่าในปีนี้ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีไม่มากนะครับนั้นตรงนี้ผมให้น้ำหนักกับประเด็นเรื่องของต่างประเทศมากกว่าครับและอย่างนี้นักลงทุนจะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะถ้าปัจจัยเสี่ยงยังเป็นน้ำหนักจากต่างประเทศค่ะครับผมจะสังเกตว่ามีทั้งลบและก็บวกในเวลาเดียวกันนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นนั้นค่อนข้างจะผันผวนซึ่งเรามองว่าอินเด็กซ์ลงมาใกล้ๆประมาณ 1,280 จุดนะครับจะเป็นจุดที่น่าซื้อนะครับแล้วก็ 1,350 จุดจะเป็นจุดที่น่าขายนะครับแต่ก็ตามที่ว่าพรุ่งนี้แนวต้านให้ไว้ที่1317แล้วก็แนวรับอยู่ที่1287นะครับแล้วก็หุ้นที่เราคิดว่าจะดูเด่นหน่อยนะครับผมยังชอบหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่อเนื่องนะครับเหตุผลก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นั้นถ้าสังเกตก็คือไตรมาสที่4เนี่ยผลประกอบการถึงแม้ว่าจะออกมาไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่า NPL ของแบงค์เริ่มลดลงส่วนต่างดอกเบี้ยของแบงค์เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า
ราคาหุ้นแบงค์คือ Price per book หรือ PE อยู่ในแบงค์ข้างๆนะครับแล้วก็มีปันผลหุ้นบางตัวเนี่ย 4-5% ก็กับหุ้นธนาคารพลิกขนาดใหญ่นะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มแบงค์จะเป็นกลุ่มนำตลาดต่อไปแล้วหุ้นของ SCB นะครับแล้วก็ BBL ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าจะขยับเพิ่มขึ้นมาได้ในระดับนึงแล้วนะคะแต่นักลงทุนนั้นก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ล็อกกำไรการลงทุนเอาไว้ด้วยส่วนใครที่มองไปในความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรายหลักทรัพย์กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มนะคะโอกาสในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าคนไทยเที่ยวในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการออกมาตรการลดหย่อนภาษีที่จะต่ออายุการแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นจะเป็นการช่วยต่อยอดรายได้สำหรับหุ้นในกลุ่มโรงแรมค่ะมาตรวจสอบในเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงแรมอย่างทางด้านของโรงแรมเซ็นทรัลนะคะหรือว่าเซ็นเทลนั่นเองสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะคาดการว่ากำไรในไตรมาสที่4นั้นอาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมา 10% จากปีก่อนหน้านะคะที่ระดับ432ล้านบาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เนื่องจากธุรกิจโรงแรมค่อนข้างจะชะลอตัวไปนะคะปัจจุบันซื้อขายในระดับราคา PE ที่25เท่าลดลงจากระดับสูงสุดในปีก่อนหน้านี้นะคะ30เท่าซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นค่ะและก็รอความชัดเจนมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวอีก2ปีนะคะในปี59และ60ถ้าหากว่ามีออกมาเนี่ยจะช่วยหนุนนำทำให้โอกาสในการสร้างรายได้ของโรงแรมนั้นมีมากยิ่งขึ้นในขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยนั้นก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งด้วยทางด้านของกสิกรไทยค่ะมองราคาเป้าหมายเอาไว้นะคะที่46บาท CIMB มองที่46บาท50สตางค์และธนชาตให้ไว้ที่50บาทค่ะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะที่จะได้รับแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะคะก็คือ Unique Engineering and Construction ค่ะที่บอกว่ามีการปรับประมาณการกำไรในปี2559ลง 13% นะเพราะว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอาจจะมีการล่าช้าออกไปค่ะแต่ยังมองกำไรในปี2559แล้วก็2560ยังเติบโตโดดเด่นนะคะเพราะยังมีอีกหลายโครงการเลยค่ะที่ยังมีการรอประมูลอยู่แต่ว่าบางโครงการที่มีการชนะประมูลไปแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการนะคะแต่ว่าในส่วนของ BTS มีการรับรู้รายได้ในส่วนต่อขยายและความเป็นไปได้ในการประมูลงานใหม่ในปี2559ค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์ RHB นะคะมองว่าน่าจะไปได้ที่21บาท10สตางค์บัวหลวงมองว่า25บาทค่ะคันที่กรุ๊ปมองว่า20บาท30สตางค์วันนี้ยูนิคนะมีการปิดปรับตัวลงมาได้18บาท10สตางค์ปรับบวกขึ้นมาได้ 2.84มาติดตามที่ความเคลื่อนไหวด้านราคาทองคำกันบ้างนะคะหลายๆคนให้ความสนใจในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีกรอบการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรสำหรับคนที่อยากจะเก็งกำไรระหว่างวันนะคะหรือแม้กระทั่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาความผันผวนนั้นผลักดันให้ราคาทองคำนั้นมีความน่าสนใจค่ะแต่ว่าแนวโน้มในช่วงระยะถัดไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boolean and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะคุณวรุษคะวันนี้ราคาทองคำเรียกว่าปรับบวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะการปรับบวกยังคงต่อเนื่องไปยังระยะหนึ่งไหมคะครับยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าดูจากความผันผวนของตัวเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ตัวเลข PMI มีการประกาศออกมา อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนกล้าเข้าซื้อทองคำในรูปแบบของตัวราคาทองคำต่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจจะส่งผลกระทบถึงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนมีการกล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแรงกดดันจากทิศทางขาลงของเศรษฐกิจจีนยังไม่ได้จางหายเป็นระยะเวลาอันเร็วนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้นักลงทุนจับตาดูอยู่ว่าจะส่งผลให้ค่าเงินหยวนของจีนมีตัวลงหรืออ่อนค่าลงอีกครั้งนึงหลังจากที่แนวโน้มผลิตชะลอตัวอาจจะทำให้มีเม็ดเงินหรือว่าเงินทุนไหลออกจากในส่วนของการลงทุนจากภาคเศรษฐกิจของจีนอีกครั้งหนึ่งจนเกิดปัญหาไปยังเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งหากประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาทองคำขยับขึ้นได้นะครับขณะที่ในส่วนของภาคเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ชะลอตัวลง
ส่งผลให้นักลงทุนจับตาค่ำคืนนี้ในฝั่งสหรัฐที่จะมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตเหมือนกันนะครับโดยช่วง 3:45 จะมี PMI ภาคการผลิตประกาศหรือเปิดเผยด้วย Markit แล้วก็ช่วง 4:00 ก็จะเป็น PMI ภาคการผลิตประกาศโดยสถาบันจัดการด้านอุปทานหรือ ISM ของสหรัฐซึ่งหาก PMI ในฝั่งสหรัฐชะลอตัวลงตามทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนก็แสดงว่าผลกระทบจากจีนเริ่มส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐประเด็นดังกล่าวน่าจะทำให้ทิศทางราคาทองคำของตลาดโลกมีการขยับขึ้นหรือว่ามีการทำระดับสูงสุดใหม่เหนือจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ครับค่ะแต่ว่าในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลข PMI นะคะภาคการผลิตในฝั่งของยุโรปออกมาด้วยแต่ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนั้นจะปรับตัวดีขึ้นเราประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปเนี่ยนะคะจะมีผลต่อทิศทางของราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนคะครับคิดว่าในส่วนของเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่เป็นประเด็นทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ยังจำเป็นที่ยังคงต้องใช้นโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมถึงแม้ประเด็นดังกล่าวจะส่งผลเชิงลบต่อทิศทางสกุลเงินยูโรและก็ส่งผลกับทิศทางราคาทองคำในรูปแบบของไกลๆนะครับแต่คิดว่าประเด็นดังกล่าวก็จะกลับไปเพิ่มแรงกดดันต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่ให้สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เพราะว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่มีความแตกต่างกันมากเกี่ยวกับนโยบายนะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐชะลอหรือว่าเติบโตลงมากกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ซึ่งเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะให้ผลกลับมาในเชิงบวกต่อในส่วนของการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐต่อที่ทางราคาทองคำครับท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้ทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนจนทำให้ราคาจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้เราประเมินว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่เท่าไหร่คะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระดับสูงสุดของราคาทองคำเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,125-1,127 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงกลางสัปดาห์ทดสอบ2ครั้งแล้วยังไม่ผ่านสำหรับในระยะสั้นเนี่ยให้นักลงทุนจับตาดูระดับดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะผ่านบริเวณ 1,125-1,127 ไปได้ไหมถ้าผ่านได้เราแนะนำว่าให้ไปจับตาดูในส่วนของโซนแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,137-1,140 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งเป็นตัววัดในระดับระยะกลางของราคานะครับเพราะว่าหากราคาสามารถผ่านในส่วนของบริเวณ 1,137-1,140 ขึ้นไปได้จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำในระยะกลางเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้นแต่หากยังผ่านไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดการอ่อนตัวลงมาสะสมกำลังของราคาทองคำอีกครั้งในระยะสั้นเราให้จับตาดูโซนบริเวณ 1,109-1,110 หากไม่หลุดโอกาสที่ราคาจะดิ่งตัวขึ้นและทำระดับสูงสุดจากสัปดาห์ก่อนหน้าก็ยังมีนะครับแต่ว่าหากหลุดลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมาจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับประจำสัปดาห์บริเวณ 1,100-1,080 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งหากราคายังสามารถทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเราก็ยังให้เป็นในลักษณะของการไซด์เวย์อัพหรือการแกว่งตัวนี้ที่ทางขาขึ้นครับค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบตัวเลขเศรษฐกิจรวมไปถึงเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยนะคะที่จะสามารถเข้าสู่โครงการบ้านประชารัฐได้ค่ะความน่าสนใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยคุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุเลือกรับความคุ้มครองสูงสุด3ล้านบาททำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีเยี่ยมกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วบวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าวโทรเลยครับ02-975-5788เมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยจากเมืองไทยประกันชีวิตโปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันเพิ่มโอกาสในการทำกำไรบนราคายางด้วย T-FEX RSS 3 Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น3กับการก้าวสู่ระบบเทรดใหม่ที่ T-FEX เทรดได้ตั้งแต่ 9:15 นถึง 16:55 นแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักรองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกระบบปฏิบัติการพิเศษด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ถูกลง T-FEX RSS 3Futures เริ่มซื้อขายวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfx.co.th ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านข้อมูลและความรู้การลงทุนกับ Set IC ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่คุณเข้าถึงได้เข้าถึงหนังสือและตำราด้านการเงินการลงทุน
ข้าถึงข้อมูลและความรู้การลงทุนออนไลน์เข้าถึงสัมมนาการลงทุนจากกูรูตลอดทั้งปีเปิดให้บริการแล้วทั้ง7แห่งทั่วประเทศดูรายละเอียดคลิก www.tsi-thailand.org/setic สนับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะมาติดตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญที่จะสะท้อนได้ว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยบ้านเรามีการปรับตัวดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะก็คือตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อค่ะซึ่งวันนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคมค่ะพบว่าปรับตัวลดลงไป 0.53% ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสมเกียรติรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยถึงอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนมกราคม2559พบว่าอยู่ที่ 105.46 ค่ะปรับตัวลดลงมา 0.53% โดยมีสาเหตุจากการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศลงส่งผลกระทบต่อสินค้าในหมวดยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสารค่ะนอกจากนี้ยังมีการปรับลดลงของค่าโดยสารรถประจำทางค่าโดยสารทางเรืออีกทำให้อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะมองว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2559จะอยู่ที่ 1-2% ภายใต้สมมติฐานก็คือ GDP ของไทยในปี2559ขยายตัวได้ 3-4% ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระหว่าง 48-54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและอัตราแลกเปลี่ยนค่ะอยู่ที่ระหว่าง 36-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมาตรวจสอบกันนะคะสำหรับโครงการบ้านประชารัฐค่ะที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎเกณฑ์ผู้มีรายได้นะคะที่จะเข้าถึงโครงการดังกล่าวให้มีระดับสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะสำหรับทางด้านของอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะคุณจักริดภาราพันธกุลค่ะได้มีการหารือนะคะกับ3สมาคมอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่าสนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะโดยที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่าผู้มีรายได้น้อยต้องมีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนแต่เห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่ามันเป็นรายได้ที่ต่ำเกินไปนะคะอยากให้มีรายได้ที่ระดับ 24,000 บาทต่อเดือนค่ะในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้กรมธนารักษ์ได้ศึกษารูปแบบโดยใช้โมเดลของฮ่องกงมาเป็นการปล่อยเช่าบ้านประชารัฐตามกำหนดราคาเช่าที่เหมาะสมนะคะนอกจากการปล่อยเช่าซื้อระยะยาวเป็นบ้านที่อยู่บนพื้นที่ราชพัสดุและการขายพร้อมที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนแล้วนะคะต้องสรุปหาราคาค่าเช่าราคาขายเกณฑ์รายได้และผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการที่อยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งค่ะได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับในส่วนของตัวโครงการเองเนี่ยตอนนี้ทางภาคเอกชนเนี่ย ก็คงลงไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเราก็ให้โจทย์เขาว่าเรื่องการออกแบบก่อสร้างด้วยรูปแบบในแต่ละพื้นที่ควรจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับต้นทุนเนี่ยมันควรจะออกมาอยู่แล้วที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็หารือกันเรื่องวิธีการจัดจำหน่ายนะครับหรือวิธีการเช่าซื้อนะครับเพราะว่าที่พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นการให้เช่าซื้อแบบระยะยาวเป็นลิสต์นะมาดูกันที่อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่บอกว่าในปีนี้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นค่ะก็จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างประกันชีวิตค่ะโดยเมืองไทยประกันชีวิตมีการตั้งเป้านะบอกว่าในปีนี้ค่ะจะสามารถทำให้เบี้ยรับในปี2559โตได้มากกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นทางด้านของคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าบริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันชีวิตรับรวมปีนี้โตมากกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% ส่วนแผนงานในปีนี้นะบริษัทยังคงนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะเข้าถึงลูกค้าทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับบนระดับกลางจนถึงระดับล่างผมต้องเรียนว่าจริงๆโดยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จบอยู่แค่การซื้อครั้งเดียวก็จะเห็นเลยว่าคนเมื่อการซื้อแล้วเนี่ยก็จะมีการที่ตอบสนองซื้อเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องเห็นภาพกับว่าล้อกันไปกับเรื่องของตัวชีวิตของคนไทยเนี่ยนะฮะ
ผลเมื่อเรียกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะอาจจะมีเรื่องของการงานเรื่องของความรับผิดชอบอื่นๆเรื่องของการที่แต่งงานขยายครอบครัวออกมาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีความต้องการในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยต้องตอบให้เห็นภาพก่อนว่าโดยปกติของประกันชีวิตเองเนี่ยคนไทยเมื่อซื้อแล้วเนี่ยก็จะอาจจะมีการซื้อต่อเนื่องนะครับในความต้องการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปี2558ที่ผ่านมาค่ะบริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 37,938 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% ค่ะเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 26,247 ล้านบาทเติบโต 18% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 49,942 ล้านบาทโต 25% ค่ะมาดูเรื่องราวของระบบชิปการ์ดกันบ้างนะคะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศแล้วก็ดีเดย์แล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะต้องมีการใช้ระบบชิปการ์ดนะคะสำหรับทั้งรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะคะของธนาคารต่างๆได้อย่างทั่วถึงการดังนั้นค่ะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินนั้นก็เตรียมการเอาไว้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การใช้งานนะคะในช่วงเวลา13ชั่วโมงที่มีการระบบอัปเดตระบบเพื่อรองรับชิปการ์ดนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้ก็เลยมีการประกาศมาฝากกันค่ะโดยทางด้านของธนาคารออมสินนั้นนะคะเตรียมปิดระบบงานที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวในคืนวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์เวลา5ทุ่มหรือว่า23นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงวันของวันเสาร์นะคะรวมระยะเวลาทั้งสิ้น13ชั่วโมงเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านชิปการ์ดค่ะซึ่งลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้บริการได้ในบางตัวนะคะอย่างเช่น ATM ADM ก็คือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเครื่องถอนเงินอัตโนมัตินะคะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของธนาคารค่ะการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศการโอนเงินระหว่างธนาคารในทุกช่องทางการให้บริการการโอนเงินจากต่างประเทศนะคะเข้าสู่บัตรออมสินวีซ่าเดบิตทุกประเภทด้วยค่ะก็ติดตามกันนะคะช่วงเวลาดังกล่าวถ้าใช้งานไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะค่ะและในช่วงปลายเดือนนะประมาณวันที่19 20 21กุมภาพันธ์ค่ะจะมีการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาขึ้นซึ่งก็จะมีหลายๆสถาบันการเงินมาร่วมออกโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะมีของธนาคารกรุงเทพมาฝากว่าจะมีโปรโมชั่นเด็ดอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะล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 ะโปรโมชั่นงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6 Money Expo พัทยา2016วันนี้ขอนำเสนอโปรโมชั่นเด็ดจากธนาคารกรุงเทพค่ะบริการบัวหลวง M Banking สมัครบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีรู้ได้ทุกยอดยิ้มได้ทุกเมื่อที่ฝากถอนโอนตั้งแต่500บาทขึ้นไปค่าธรรมเนียม10บาทต่อเดือนต่อบัญชีไม่จำกัดจำนวนครั้งฟรีค่าธรรมเนียม2เดือนแรกเมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้พิเศษสำหรับผู้สมัครบริการบัวหลวง iBankingบริการบัวหลวง M Banking และบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงานรับฟรีม่านบังแดด1ชิ้นมูลค่า150บาทเมื่อสมัคร2บริการรับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์1ใบมูลค่า180บาทเมื่อสมัคร3บริการสมัครบัตร BeFirst Smart Rabbit สิริราชพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตร BeFirst Smart Rabbit สิริราชรับฟรี Happy Box 1ใบมูลค่า350บาทสมัครบัตร BeFirst Smart Rabbit พิเศษสำหรับผู้สมัครบัตร BeFirst Smart Rabbit รับฟรี Happy Card 1ใบมูลค่า259บาทสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพภายในงานพิเศษใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบบัญชีแรกครบ 3,000 บาทรับแคชแบ็คพิเศษ300บาทใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบบัญชีแรกครบ 10,000 บาทรับกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วจำนวน1ใบมูลค่า 3,000 บาทและพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมใบแรกใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบบัญชีแรกครบ 3,000 บาทรับแคชแบ็คพิเศษ300บาทสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงพิเศษสูตรรู้ผลอนุมัติภายใน1วันพร้อมรับสิทธิพิเศษ3ต่อที่1รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานต่อที่2รับกระดาษโน้ตบ้านบัวหลวงสุดคูล1ชิ้นมูลค่า59บาทต่อที่3รับกระเป๋าอเนกประสงค์โฮมโลนบลิงบิง Family 1ใบมูลค่า250บาทสมัครสินเชื่อบัวหลวงพูนผลพร้อมรับสิทธิพิเศษ2ต่อที่1รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานต่อที่2วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายด้านสินเชื่อบัวหลวงสารฝันรับสิทธิพิเศษ3ต่อที่1รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR บวก 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาต่อที่2วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ต่อเดือนอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อ 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
สมัครสินเชื่อบัวหลวงทันใจวงเงินสินเชื่อพิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจสูงสุด10ล้านบาทระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อความต้องการของผู้กู้และการพิจารณาของธนาคารหลักประกันเงินฝากหรืออสังหาริมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR บวก 2% ต่อปีค่าธรรมเนียมพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนดด้านบัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขายทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดีในราคาสุดพิเศษรับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อสินทรัพย์พร้อมขายฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อรับฟรีกระเป๋าสะพายอเนกประสงค์1ใบมูลค่า390บาทเมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงานเปิดกองทุนเปิดบัวหลวง RMF และ LTF พิเศษเมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF และ LTF ที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงานรับฟรีกระเป๋า Carnival Bag มูลค่า200บาท1ใบต่อ1ท่านเมื่อมียอดลงทุนรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝากรับฟรี Happy Bag 1ใบมูลค่า150บาทเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยัสทรัพย์ทวีหรือบัญชีเงินฝากบัวหลวงคิดตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปที่ธนาคารกรุงเทพภายในงานและคุณผู้ชมอย่าลืมเที่ยวชมงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6 Money Expo พัทยา2016ระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุม Peach Royal Cliff Hotel Group ค่ะ All Money Expo เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวของกองทุนใหม่มาฝากกันค่ะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในรูปแบบของโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วโลกนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารฉันอยากออกเดินทางไปทั่วประเทศไปแล้วนะกับเพื่อนคนนี้กลัวดิค่อยๆเอาใจใส่หลงเหรอตามมาดิคือเชื่อใจได้ดูหนังไหมเขาทำให้ทุกวันไม่น่าเบื่อเอ้าตามมาถึงวันนี้เลยเหรอก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ไงเพื่อนคนนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยชูมูฟเอชเราเป็นมากกว่าแค่เครือข่ายวันนี้เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจคุณทำประกันแบบมีเงินเก็บออมแบบผมสิแบบคุ้มครองเพื่อครอบครัวดีกว่าดีกว่าไม่ต้องเลือกค่ะประกันพ่อรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพ่อรักจากไทยพาณิชย์ค่ะกลุ่มใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบถ่ายภาพแต่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้ว่าเรื่องสเปคเรื่องการอธิบายข้อมูลต่างๆในหัวอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราพร้อมที่จะรองรับแม้กระทั่งปัจจุบันที่ผมบอกว่ากลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาจากตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยครับแทบจะไม่เคยซื้อกล้องไม่เคยใช้กล้องมาก่อนเลยนาทีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่จ้องมืออาชีพเด่นๆจริงๆแค่คนรักการถ่ายรูปเนี่ยเขาก็ยังต้องซื้อกล้องการเงินอะไรต่างๆมันก็ดูดีนะมาร์จิ้นตั้ง 8% กว่า Net Profit Margin น่ะขายร้อยเงิน8เนี่ยก็ใช้ได้แล้วการลงทุนอะไรเขาก็ไม่ได้เยอะเพราะว่านี่คือโมเดลธุรกิจที่เช่าร้านในห้างซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรมากเขามีรายได้จากการสนับสนุนการขายเนี่ยซึ่งการเป็นรายได้ที่ทำให้เขามีกำลังนะครับนั่นเองผมว่าทำไมบิ๊กคาเมร่าเนี่ยกำไรเกือบ200ล้านเลยสนับสนุนรายการโดย True Corporation ภูมิแอนด์คุยซีนงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6ชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัล 19-21 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาจัดโดยการเงินธนาคารในช่วงภาวะการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนแบบนี้นะคะหลายๆคนอยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็มีกองทุนน้องใหม่มาฝากกันนะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนในรูปแบบของโครงการสาธารณูปโภคทั่วโลกเขามีความน่าสนใจอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณวินพรหมแพทย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. CIMB Principal ค่ะสวัสดีค่ะคุณวินคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณวินคะถ้าประเมินมุมมองของภาพรวมการลงทุนทั่วโลกตอนนี้เราประเมินทิศทางว่าจะเป็นยังไงคะเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นโลกน่าจะผันผวนต่อเนื่องอีกปีนึงนะครับด้วยความที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยทำนโยบายส่วนทางกันนะที่เรียกว่า policy divergence นะครับค่ะก็คนหนึ่งขึ้นดอกเบี้ยคือฝั่งเฟดนะครับอ
อีกคนนึงก็ลดดอกเบี้ยซึ่งที่ลดไปล่าสุดคือญี่ปุ่นแล้วก็ทำ QE เพิ่มก็มีญี่ปุ่นกับยุโรปนะครับแล้วก็มีลดดอกเบี้ยเพิ่มก็คือจีนกับอินเดียนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำนโยบายสวนทางกันทำให้กระแสของฟันโฟลว์เนี่ยจะเยอะมากแล้วก็หุ้นจะผันผวนมากนะครับมันเป็นที่มาว่าทำไมปีนี้เราถึงพยายามจะหาการลงทุนที่น่าจะผันผวนน้อยกว่าคือมีความเถียนมากกว่าให้กับผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนนะครับแสดงว่าเราก็เลยไปมองถึงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วโลกเขามีอัตราการเจริญเติบโตที่น่าสนใจอย่างไรคะเราถึงได้มองแล้วก็เก็บมาเป็นไฮไลท์ในการที่จะเลือกมาเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนนะคะครับก็คือเราไปค้นคว้ามาว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับหุ้นโลกติดลบเนี่ยนะครับมีกองทุนอินฟราคือสาธารณูปโภคทั่วโลกเนี่ยที่ไหนบ้างก็ไปเจอประมาณสัก19-20กองทุนนะครับปรากฏว่าในจำนวนนั้นเนี่ยมีแค่กองทุนเดียวซึ่งเป็นบวกนะครับคือเขาสามารถยืนบวกอยู่ได้แม้ว่าตลาดหุ้นโลกจะติดลบเนี่ยเป็นกองที่ผ่านเวลาศาสตร์เราก็เลยไปจีบเข้ามาก็เป็นคนแรกที่เป็นดึงเข้ามาเมืองไทยนะครับลาศาสตร์เนี่ยเลือกอย่างไรคือเขาเลือกหุ้นที่เป็นโครงการอินฟราที่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นพวกรถไฟฟ้าทางด่วนสนามบินท่อก๊าซนะครับหรือว่าเสาโทรคมนาคมซึ่งเป็นของที่จะเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะแย่คนต้องใช้นะภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็นดีมานด์ที่เป็นอินลาสติกก็คือว่าไม่ขึ้นไม่ลงตามภาวะเศรษฐกิจครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเวลาเศรษฐกิจดีกำไรของบริษัทพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากคือขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะแล้วเศรษฐกิจแย่เนี่ยเขาก็ลงไม่เยอะเหมือนกันมันจะเสถียรกว่านะครับปรากฏว่าถ้าปีย้อนหลังเนี่ยกองทุนของลาซาดเนี่ยที่เป็น global infrastructure เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 15% นะครับหุ้นโลกเนี่ยเฉลี่ยปีละ 10% เพราะว่าชนะหุ้นโลกเนี่ยปีละ 5% นะครับใน 15% เนี่ยเป็นส่วนของเงินปันผลของหุ้นที่ไปลงทุนเนี่ยประมาณ 4% ที่เหลือเป็นเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับงั้นหุ้นนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เน้นรับรายได้ที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นค่าใช้บริการค่าสนามบินค่าทางด่วนซึ่งรับทุกวันนะครับก็จะเป็นเหมือนกระแสเงินสดที่เข้ามาทุกวันแล้วก็มาร์จิ้นสูงนะครับหนี้น้อยไม่มีคู่แข่งเป็นโมโนโพลีคือเป็นโครงการเดียวอย่างสามบินเดียวในเมืองนั้นหรือทางด่วนเส้นเดียวในย่านนั้นค่ะครับผมซึ่งพอเราเห็นประโยชน์ของกองทุนลาศาสตร์แล้วเราก็เลยมีการจัดทำกองทุนเปิด CIMB Principal Global Infrastructure Equity ตรงนี้รายละเอียดความน่าสนใจเป็นยังไงคะกองทุนนี้นะครับก็จะเปิดIPO นะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับไปถึงวันศุกร์นี้ 1-5 กุมภาพันธ์นะครับกองทุนนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกๆของเมืองไทยที่เป็น Global Infrastructure ซึ่งเป็นกองทุนทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ชอบหุ้นต่างประเทศแต่ไม่อยากได้รับความผันผวนมากเกินไปคือไม่อยากจะต้องตื่นเต้นว่าตอนนี้หุ้นขึ้นหุ้นลงแรงๆก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ผันผวนน้อยกว่าหุ้นทั่วไปนะครับค่ะเน้นกิจการจำเป็นในชีวิตประจำวันลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีความแน่นหนาเรื่องกฎหมายการแต่งตั้งวิสาหกิจไม่มีการแทรกแซงการเมืองว่าทำโครงการไปแล้วเดินกลับมาเป็นของรัฐลดราคาหรือว่าไปแก้ราคาค่าบริการนะครับท่านสนใจเนี่ยแนะนำให้ลองติดต่อที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็เปิด IPO ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยท่านต้องรอไปถึงวันที่16กุมภาพันธ์ถึงเริ่มซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับกองทุนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกองทุนหลักที่ไปลงทุนยังต่างประเทศนโยบายในเรื่องของการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะครับผมกองทุนนี้เนี่ยกองแม่นะครับที่ลาซาดทำเนี่ยลงทุนหลายประเทศนะครับประมาณ20ประเทศนะครับก็จะมีหลายสกุลเงินโชคดีว่ากองแม่เนี่ยเขาทำการเฮดก็คือป้องกันความเสี่ยงเป็นดอลลาร์นะครับค่ะพอเขาเป็นดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นสกุลหลักแล้วทางทีมไทยก็จะสามารถจะทำป้องกันความเสี่ยงดอลลาร์มาเป็นฝากได้นะครับซึ่งทาง CIMB Principal เมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีนโยบายว่าเรียกว่า Dynamic Hedging ก็คือว่าเราจะ hedge ในกรอบประมาณ 70-90% ขึ้นกับมุมมองค่าเงินนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทน่าจะอ่อนนะครับอาจจะถึง 37-38 นะครับเราก็จะ hedge ประมาณสัก 75-80% นะครับก็คือเราจะได้กำไรจากค่าเงินเล็กน้อยไม่ได้มากเกินไปที่ต้องปิดความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่าค่าเงินบางทีมันผันผวนมากแล้วก็มันบางทีมันไปกินกำไรจากหุ้นก็ต้องปิดไว้ก่อนนะเป็นส่วนใหญ่จะดีกว่านะครับค่ะได้เลยค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ
ือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะสำหรับใครที่มองเห็นโอกาสในการสร้างอัตราผลตอบแทนจากการเติบโตที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นโมโนโพลีด้วยในแต่ละประเทศนะคะก็คัดเลือกมาฝากกันจากทางด้านของบลจ. CMB Principal นี่แหละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ